เพจดังหมอแล็บแพนด้าออกมาเตือนภัยคนมีสตางค์ระวังตกเป็นเหยื่อขบวนการ18มงกุฎในสถานพยาบาลนั่นคือการตรวจเลือดและวิเคราะห์ผลเลือดกันสดๆที่เรียกว่า Live Blood Analysis ซึ่งอวดอ้างสรรพคุณเวอร์วังประมาณว่าเลือด1หยดรู้ทุกโรคแค่เจาะเลือดจากปลายนิ้วเอามาขึ้นจอคอมพิวเตอร์จะเห็นผลอย่างรวดเร็วทันใจเลยว่าเลือดของคนคนนั้นปนเปื้อนโน่นนี่นั่นอันนำมาสู่โรคภัยไข้เจ็บสารพัดถ้าไม่อยากตายเร็วแล้วก็ต้องเข้าคอร์สบำบัดรับอาหารเสริมอัดวิตามินล้างเลือดหมอแล็บแพนด้าย้ำเลยว่าวิธีการนี้มันเป็นการหลอกลวงใครไม่อยากถูกฟันเสียเงินเป็นแสนให้หนีไปให้ไกลเพราะจริงๆแล้วต้นทุนในการตรวจ Live Blood Analysis ก็แค่5บาทเอาเลือดมาส่องกล้องจุลทรรศน์ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์พอเห็นมีก้อนอะไรแปลกๆในเลือดเจ้าหน้าที่ก็จะปั่นแหลกเป็นโลหะหนักบ้างเป็นสารพิษบ้างทั้งที่ส่วนใหญ่มันก็เป็นคราบสกปรกของแผ่นกระจกส่องเลือดนั่นเองใครกลัวจนเสียสติก็จะรีบเข้าคอร์สบำบัดโดนฟันหัวแบะเสียเงินหลายแสนบาทจากต้นทุน5บาทซึ่งพอหมอแล็บแพนด้าโพสต์เรื่องนี้แพร่ออกไปก็มีบรรดาคนที่เคยเกือบจะเป็นเหยื่อแห่มาแชร์ประสบการณ์เลวร้ายหลายคนระบุเลยว่าตัวการใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งที่มีหลายสาขาในกรุงทีมงานถอนหมุดข่าวได้รับการเปิดเผยจากเหยื่อผู้ที่เคยถูกล่อลวงให้ไปตรวจเลือดลวงโลกดังกล่าวให้ข้อมูลว่าขบวนการหากินแบบนี้จะให้คนโทรมาติดต่อบอกว่ามีโปรโมชั่นฉลองเปิดแผนกใหม่ในโรงพยาบาลสามารถตรวจเลือดด้วยเครื่องล้ำสมัยที่สำคัญคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวและไม่ใช่ฟรีแค่คนเดียวหากจะพาผู้ติดตามมาตรวจด้วยก็ฟรีเช่นกันจากนั้นก็เป็นไปตามที่หมอแล็บแพนด้าว่าไว้เจ้าหน้าที่ชี้ให้ดูภาพเลือดบนจอคอมแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นโรคต่างๆจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของเซลล์นำคอร์สมานำเสนอเพื่อทำการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมแล้วเป็นเงินถึง 400,000 บาทเล่นเอาเหยื่อรายนี้แทบตกเก้าอี้อะไรจะแพงสุดโหดขนาดนั้นเมื่อเหยื่อบอกสู้ไม่ไหวราคาแพงสักขนาดนั้นเซลล์ก็จะนำเสนอคอร์สใหม่ที่ราคาถูกกว่าการพูดคุยต่อรองยืดเยื้อยาวนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงสุดท้ายเซลล์ลดราคาเหลือแค่ 20,000 บาทก็เอาทั้งที่ตอนแรกกะโขกเต็มเหนียวหลายแสนเมื่อเยื่อปฏิเสธเสียงแข็งหัวเด็ดตีนขาดแค่ 20,000 ก็ไม่ยอมเสียเพราะเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลเซลล์คนเดิมจะลุกออกไปได้เวลาหัวหน้าเซลล์แสดงฝีมือเองเนื้อหาการพูดหลักๆ ก็ยังเน้นการข่มขู่ให้เกิดความกลัวโรคที่เลือดหนึ่งหยดฟ้องออกมาเหยื่อรายนี้เล่าว่าพอตัดสินใจเด็ดขาดลุกจากเก้าอี้เดินแหวกออกมาเพราะสุดทนกับสภาพอึดอัดเหมือนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวก็โดนหัวหน้าเซลล์ตวาดไล่หลังมาด้วยหลังจากรอดมาในวันนั้นต่อมาก็ยังมีโทรศัพท์จากอีกสถาบันติดต่อมาที่เหยื่อคนเดิมเชิญชวนให้เข้ารับการตรวจเลือดและสแกนฟรีพ่อบอกว่าไม่สนใจเพราะเข็ดกับประสบการณ์แย่ๆจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาแล้วทางนี้ก็ถือโอกาสพูดจาใส่ไฟแหลกว่าโรงพยาบาลนั้นเขามีพฤติกรรมไม่ดีจริงๆมีคนพูดถึงกันเยอะแต่สถาบันของเธอไม่ใช่แบบนั้นเพราะมีต้นกำเนิดมาจากยุโรปแอบอ้างด้วยว่าเคยมีคนดังอย่างแซมยุรนันท์เป็นพรีเซนเตอร์เมื่อนานมาแล้วจริงเท็จแค่ไหนก็ไม่ทราบซึ่งเหยื่อรายนี้รู้แก่ใจดีขืนหลวมตัวไปยื่นนิ้วให้เจาะเลือดเมื่อไหร่แล้วก็ไม่แคล้วต้องโดนกักขังหน่วงเหนียวแบบเดิมเพ
ราะห์ปีศาจในคราบนักบุญผู้ห่วงใยจะได้เงินไม่ได้เงินก็อยู่ที่ขั้นตอนสำคัญการกักตัวเหยื่อมาพูดกรอกหูนี่แหละจริงๆเรื่องนี้ก็มีโรงพยาบาลใหญ่ๆเตือนภัยกันมาไม่น้อยไม่ให้หลงเชื่อเพราะเลือดแค่หยดเดียวปริมาณมันไม่พอบ่งบอกอะไรได้ทั้งสิ้นนอกจากบอกกรุ๊ปเลือดถ้าใครอยากรู้สุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรให้ตรวจเลือดด้วยวิธีการมาตรฐานทั่วไปก็พอแล้วปัญหาก็คือทำไมเมืองไทยยังปล่อยให้มีการลวงโลกหากินแบบนี้กันอย่างโจ่งครึ่มทั้งที่เมืองนอกซึ่งเป็นต้นกำเนิดทำมาก่อนก็มีคนถูกจับติดคุกกันไปแล้วหลายรายสำหรับเราท่านๆพึงระลึกเสมอของฟรีไม่มีในโลกก็จะรอดปลอดภัยไม่ถูกตุ๋น